สวัสดีครับเพื่อนๆที่ตามรับชมรายการหลัง 4H ครับผมวันนี้ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันแล้วฮะก็คือการแจกของรางวัล Gift Giveaway นั่นเองซึ่งวันนี้ครับผมก็จะนำรางวัลเป็นการแจกเป็นครั้งแรกของช่องกันเลยทีเดียวครับผมก็คือเพิ่งได้รับของรางวัลมาคือยังไงอ่ะได้สิทธิ์การแจกแบบว่าสดๆร้อนๆเลยเนาะผมก็รีบมาทำคลิปแจกให้กับเพื่อนๆกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะถ้าข้อมูลหรือว่าอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมการแจกวันนี้ก็คือจะเป็นการแจกปืนเบนครับผมก็คือปืนเบนนี่ก็คือนี่ครับผมพาไปดูฮะผมติดไว้ที่เลเวนแนนครับปืนเบนก็คือเป็นปืนขนาดใหญ่นะครับผมกัดกร่อนนะครับผมเป็นการกัดกร่อนนะเป็น DOT ฮะซึ่งก็ออกมาให้ใช้เล่นกันสักพักนี่แหละผมก็ได้สิทธิ์ในการแจกก็คือรอบนี้ฮะ5รางวัลครับผมแน่นอนนะฮะการสุ่มแจกนั้นจะเป็นการแจกนั้นจะเป็นการสุ่มแจกนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะบอกกติกาทั้งหมดก่อนนะครับผมเพราะเนื่องจากว่าผมเนี่ยแจกเป็นครั้งแรกเนาะเพราะฉะนั้นผมต้องบอกกติกาทั้งหมดก่อนเพื่อนๆก็ฟังให้ดีนะครับผมก็คือการแจกของผมนั้นทุกคนเนี่ยครั้งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการแจกนะครับผมและจะเว้นระยะการแจกทั้งหมด3ครั้งถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการแจกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนั่นก็เท่ากับหมายความว่าสมมติว่าถ้าเกิดว่าเนี่ยคุณได้รับรางวัลในครั้งนี้คุณต้องรออีก3ครั้งก็คือครั้งนี้ได้ครั้ง2ครั้งที่3แล้วก็คุณก็สามารถมีสิทธิ์ที่จะรับรางวัลอีกครั้งก็คือในครั้งที่4นะครับผมถึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลอีกครั้งนะฮะเข้าใจด้วยนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะเพราะเราต้องมีกฎกติกากันนิดนึงเพื่อเป็นการกระจายรางวัลให้กับผู้เล่นอื่นๆครับผมนั่นก็หมายความว่าผู้เล่น1 ID สามารถรับรางวัลผมได้1ครั้งนะครับต่อการสุ่มของรางวัล3ครั้งโอเคนะครับผมข้อนี้น่าจะหมดข้อสงสัยนะเพราะผมอธิบายอย่างชัดเจนนะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมการรับของรางวัลของผมนั้นก็คือเมื่อคุณได้ของรางวัล1ครั้งแล้วคุณต้องรอครั้งที่4ครับผม1ครั้งก็คือครั้งที่1คุณได้แล้วครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์นะครับผมคุณจะมีสิทธิ์ลง ID และรับของรางวัลได้อีกครั้งก็คือครั้งที่4นะครับผมเข้าใจนะครับผมก็คือจะเว้นช่วงไปทั้งหมด2ครั้งแล้วคุณก็มารับครั้งที่3นั่นเองนะครับผมตรงนี้ผมเข้าใจนะก็คือครั้งที่1คุณได้นะครับผมครั้งที่2คุณหยุดนะครับครั้งที่3คุณหยุดพอครั้งที่4ปุ๊บคุณก็สามารถจะมาลง ID ได้อีกครั้งนึงก็คือผมกำหนดเอาไว้อย่างนั้นนะฮะเพื่อกระจายของรางวัลให้กับเพื่อนๆนั่นเองครับผมโอเคกติกาต่อไปครับแน่นอนฮะการแจกของรางวัลนั้นเพื่อนๆเนี่ยชำนาญกันอยู่แล้วนะก็ง่ายๆเลยครับผมก็พิมพ์แฮชแท็กครับผมตามด้วย WR Win แล้วก็ Ben ครับผมเว้นวรรคนะฮะ ID ของคุณครับผมตามด้วยแพลตฟอร์มของคุณครับผมก็คือแพลตฟอร์มอะไร iOS Android หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยให้คุณใส่ตามมาเลยนะครับผมก็คือเว้นวรรคนิดนึงแล้วก็ตามมาเลยนะผมจะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับผมเดี๋ยวตัวอย่างจะขึ้นมาให้ดูเลยแล้วผมก็จะอธิบายนะครับผมแล้วก็ยังมีคำอธิบายอยู่ใต้คอมเมนต์นี้ด้วยนะครับผมก็คือใต้คลิปผมเนี่ยจะมีคำอธิบายการเรียกอะไรอะลง ID รับรางวัลนะครับผมก่อนอื่นเนี่ยขั้นต้นเลยเนี่ยก็อย่าลืมนะครับผมกดติดตามกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้นะครับผมถ้าทำได้นะก็คือขั้นแรกเนี่ยกดติดตามช่องไว้เลยนะครับผมเพื่อจะไม่ให้พลาดการแจกของรางวัลเนาะแล้วก็กดไลค์วิดีโอนี้ด้วยนะครับผมแล้วเราจะได้มาร่วมสนุกในการแจกของรางวัลด้วยกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยโอเคครับผมตอนนี้ตัวอย่างก็ได้ขึ้นมาแล้วนะขั้นตอนแรกครับผมกด Subscribe ขั้นตอนที่2ครับผมกดไลค์วิดีโอนี้ฮะแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็พิมพ์เลยครับผม #WR Win Ben เว้นวรรคตามด้วย ID ฮะสแลชแล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มของคุณครับไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ตัวอย่างขึ้น Android ให้ดูนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวอย่างเนี้ยให้ดูจนจบวิดีโอกันเลยทีเดียวและที่สำคัญครับผมอีกอย่างหนึ่งครับผมก็คือจะสิ้นสุดในวันที่20นะครับผมเดือนนี้นั่นเองแ
ผมจะจับรายชื่อผู้โชคดีก่อน1วันครับผมนะฮะเพื่อความชัวร์นะตั้งแต่วันนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถลง ID ไว้ที่คลิปนี้ได้เลยและผมจะจับก่อนวันหมดเขต1วันนะครับผมก็คือหมดเขตวันที่20ก็จริงผมจะส่งรายชื่อวันที่20แต่ผมจะจับก่อน1วันนะครับผมก็คือวันที่19นั่นเองฮะนะครับจะประกาศรายชื่อให้เพื่อนๆได้ทราบกันเนี่ยวันที่19เลยก่อนหน้า1วันครับผมเพื่อจะได้เกิดความชัวร์ครับผมเผื่อผิดพลาดจะได้แก้ไขได้เนาะโอเคเพื่อนๆก็น่าจะหมดข้อสงสัยกันแล้วล่ะครับผมย้ำอีกทีนะครับผมกติกาง่ายๆครับผมกด Subscribe ของช่องผมไว้เลยเพื่อไม่พลาดการเขาเรียกอะไรข่าวสารเนาะกับสิ่งดีๆข้อ2ก็คือกดไลค์วิดีโอนี้ครับง่ายๆฮะแค่กดไลค์เองนะวิดีโอนี้ข้อที่3ครับพิมพ์ในคอมเมนต์นะครับผมใต้คลิปนี้ว่า #win ขอโทษทีครับ #WRwinเบนเว้นวรรคนะครับเว้นวรรคก่อนนะตา ID ของคุณครับผม ID อะไรเขาใส่ไปนะครับผมแล้วก็ตามด้วย slash แล้วก็ตามด้วยแพลตฟอร์มของคุณครับจะเป็น Android เป็น iOS คุณก็ใส่ลงมานะครับผมอันนี้สำคัญนะฮะเพราะเวลาคัดกรองเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้เลยนะครับก็อธิบายย้ำให้เพื่อนได้ทราบไว้อีกทีเพื่อจะไม่พลาดกับของรางวัลครั้งแรกของผมนะฮะโอเคนะครับผมก็ขอให้เพื่อนโชคดีฮะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะครับผมกับสิ่งดีๆแบบนี้แน่นอนสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะก็จะรอครับผมสำหรับการแจกรางวัลแน่นอนบ๊ายบายสวัสดีครับผม